ข้อ1เนาะวันนี้เรียนเรื่อง error ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ reading ไปทำกันบ้างข้อ1ถ้าจู่ๆก็ขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มีคอมม่าอย่างนี้แสดงว่าตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ประธานเลยก็ได้อาจจะเป็นตัวขยายประธานใช่ไหมไอ้พวกที่สั้นๆแล้วก็มีคอมม่าอย่างเงี้ยแต่เป็นประธานก็ได้ถ้าต่อเมื่อตรงนี้ไอ้ตรงไหนเนี่ยมันเป็นขยายข้างหน้าแต่ถ้าทีนี้ต้องดูว่าอะไรขยายอะไรกันแน่เนาะ by chewing gum before snack เพราะฉะนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนกินอาหารว่างเนี่ย people might be able to curb might be able to หลัง to ต้องเป็น verb เลยเสมออ่ะ verb 0 verb infinitive ซึ่ง curb น่าจะถูกแล้วถ้ามันเป็น verb ใช่ไหม they're craving อ่ะ they ก็ต้องตาม they เป็น possessive adjective ใช่ไหมต้องตามด้วยนามอยู่แล้ว possessive adjective ตามด้วยนามถูกต้อง reduce เขาบอกว่า to อันนี้ verb 0เนาะแล้วก็ reduce ก็เป็น verb 0แสดงว่าทำได้ทั้งอันนี้แดก craving รู้จัก craving ไหมถ้าไม่รู้จักอันนี้รู้จักไปอีกคำหนึ่งนอกจาก hungry ที่แปลว่าหิวแล้ว crave ก็แปลว่าหิวด้วยแต่ crave เนี่ยแปลได้ทั้งหิวทั้งอาหารหิวทั้งเซ็กก็ได้หรืออะไรก็ได้แปลว่าอยากแปลว่าความอยากนั่นเองเพราะฉะนั้น hungry กับ crave คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาพูดถึงเรื่องความหิวแน่นอนกินหมากฝรั่งก่อนอาหารว่ามันจะทำให้จุดความหิว reduce the hungry level reduce แปลว่าลดหรือเพิ่ม reduce ลด reduce แปลว่าลดเพราะฉะนั้นอันนี้ความหมายน่าจะคล้ายๆกันว่าอะไรไม่รู้กับความหิวแล้วก็ลดความ level ของความหิวใช่ไหมAnd shrink that calorie intake from the snack. There มา adjective แล้วต้องมีคำนามแน่นอนคำนามคือคำว่า intake เป็นคำนาม calorie intake เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีความหมายคล้ายๆกันหมดเลยถ้ารู้คำนี้ก็ต้องรู้ว่า3ตัวเนี้ยน่าจะไปในความหมายเดียวกันก็คือมันลดนั่นเองลดความหิวลดการกินเข้าไปใช่ไหม intake แปลว่าเอาเข้าเพราะฉะนั้นลดแคลอรี่ที่จะเอาเข้าไปจากสแน็คก็คือถ้าเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วจะลดความหิวกินน้อยลงนั่นเองใช่ไหมแปลคร่าวๆแต่ว่าทีนี้คำว่าเคิร์ฟนี้ครับคำว่าเคิร์ฟนี้ก็แปลว่ายับยั้งหรือลดเหมือนกันยับยั้งเคิร์ฟแปลว่าขอบก็ได้แปลว่ายับยั้งก็ได้ยับยั้งความหิวความอยากแล้วก็ลดความระดับความหิวทีนี้คำว่าความหิวเนี่ย hungry มันแปลว่าอะไรหิวแต่ว่ามันเป็น adjective ใช่ไหมแต่ว่าถ้า hungry level ตัวแยงก็เหม็นเลยมันจะแปลว่าระดับที่เราหิวอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเป็นระดับความหิวคำว่าความนั้นถ้าจะให้มันเป็นความหิวมันต้องเป็น hungerโคตรเหม็นเลยฮังเกอร์เป็นคำนามแปลว่าความหิวอันข้างบนเป็น adjective แปลว่าหิวที่หิวก็หายเลเวลที่หิวก็หายเพราะฉะนั้นต่อข้อ3นี่แหละเปลี่ยนเป็นฮังเกอร์ level ต่อไปข้อ2ข้อ2จริงๆน่าจะได้เพราะว่าขึ้นต้นมาด้วย verb 0เลยได้ไหมประโยคนึงอะประโยคยาวๆที่อยู่ๆก็ขึ้นมาด้วยเป็น verb 0ได้ไหมเคยสอนไหมเมื่อก่อนจะเคยสอนว่าขึ้นต้นด้วย verb 3สักอย่างนึงแล้วค่อยเป็น s บวก v ใช่ไหมแบบนี้มี verb ing หรืออะไรสักอย่างนึงหรืออาจจะเป็นแค่ verb 3เลยก็ได้นะไม่ต้องมีขีดแล้วก็ได้ ing อย่างนี้ตามด้วยนี้ได้ใช่ไหมแต่ไม่เคยสอนว่า verb 0แล้วก็เป็น s บวก v อีกไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้โผล่ขึ้นมาก็รู้เลยว่าข้อ1ผิดแต่ต้องแก้เป็นอะไรเอ่ยมีชื่อครูด้วย display alone or in a bouquet bouquet แปลว่าช่อดอกไม้จะจัดไว้เป็นเดี่ยวๆหรือจัดไว้เป็นช่ออันเนี้ยมันก็เพิ่มสีสันให้กับทุกบ้านได้อยู่ดีอันนี้คือต้นคริสต์มาสคือถ้าจัดเป็นบูเก้ได้นะแสดงว่ามันคือดอกไม้นั่นเองดอกไม้ที่จัดเป็นช่อเพราะฉะนั้น
มันจับเองหรือมันโดนจับโดนจับต้องทำเป็น ed ถูกต้องเพราะฉะนั้นจำไว้ถ้ามีคอมม่าแบบนี้อันนี้ s บวก v ข้างหลังเป็นได้แค่ verb 3กับ verb ing เฮ้ย to ก็ได้ to verb 0ก็ได้นะบางครั้งแต่ไม่มีแน่นอนที่ขึ้นต้นด้วย verb 0อยู่ๆก็ verb 0ไม่มีนอกจากจะเป็นประโยคเดียวๆแล้วขึ้นต้นด้วย verb 0อย่างเช่น don't go แบบนี้ได้อันนั้นเป็นประโยคคำสั่งและไม่มีอะไรต่อเลยใช่ไหมไม่มีคอมม่าแล้วก็มาต่อประโยคอันนั้นได้โอเคต่อไปข้อ3 although they can process and move information อ่ะเฉลยไปแล้วว่า information ห้ามเติม s เด็ดขาดมีคำไหนอีกบ้างที่เราห้ามเติม sซึ่งเป็นระดับผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ระดับเด็กชูก้าเบรดอันนี้ไม่พูดละก็จะมีคำว่าอะไรที่เจอบ่อย information จดข้างหลังก็ได้วันนี้ทำเป็นหน้าเดี่ยวมาให้แล้วจดข้างบนก็ได้ information accommodation แปลออกไหม accommodation แปลว่าที่อยู่อาศัยต่างๆรวมทั้งบ้านรวมทั้งคอนโดรวมทั้งเกสต์เฮาส์ทาวน์เฮาส์ได้หมดเลยเขาเรียกว่า accommodation ที่หยิบอยู่อาศัยคำนี้ออกบ่อยเจอบ่อยถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอันนี้มาแน่นอน accommodation ต่อไปคำว่า luxuries ที่มักจะทำให้เรางงกับคำว่า baggage luxuries นับไม่ได้อันนี้พวกนี้คือนามนับไม่ได้luggage แปลว่าสัมภาระนับไม่ได้แต่ตรงกันข้ามกับ baggage เป็นกระเป๋าแสดงว่ามันเติม s ได้ต่างกันคล้ายๆกันแปลว่าสัมภาระเหมือนกันแต่เนี่ยจำไว้ว่ามันเป็น bag เป็นลูกๆเป็นกระเป๋าเพราะฉะนั้นมันนับเป็นใบๆได้แต่ luggage แปลว่าสัมภาระเลยรวมทุกอย่างแล้วอาจจะแกะอยู่ข้างนอกไม่ได้ใส่ในกระเป๋าก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่นับแต่ luggageคำว่า traffic อย่างเงี้ยก็ห้ามเติมเนาะ traffic คำว่า help คำว่า advice ที่เป็นคำแนะนำห้ามนับแต่ถ้าเป็น suggestion นับได้ไหมได้ suggestion นับได้เพราะฉะนั้นต่างกันนี่ความหมายเดียวกันแต่ใช้ต่างกัน advice ห้ามนับต่อไป homework ห้ามนับแต่ถ้าเป็น assignment นับได้อ่ะมีความหมายเหมือนกันอีกแล้วต่อไปอะไรง่ายๆ travel ที่จริงก็ห้ามนับนะ travel แปลว่าการเดินทางห้ามนับ troubleมันมีคำหนึ่ง problem นับได้แต่ trouble ห้ามนับนี่ความหมายคล้ายๆกันคำว่า news ก็นับไม่ได้มันเติม s แต่ไม่ได้แปลว่า new หลายๆ new มันแปลว่าเหนือออกตกใต้ใช่ไหมมันย่อมาจากคำสี่คำนี้มันก็เลยกลายเป็นนามที่นับไม่ได้ห้ามเติมห้ามใช้อะไรเงี้ยอันนี้แปลว่า new แปลว่าข่าวไงมาจาก north ใช่ไหม east west แปลว่าทิศทั้ง4อ่ะข่าวมันมาจากทั่วทุกทิศใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือตัวย่อของคำเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่า new หลายๆครั้งแต่มันแปลว่าอ๋อเอามาจากทั่วทุกภาคเพราะฉะนั้นมันเลยนับไม่ได้ห้ามมาใส่ว่า I have a news อย่างเงี้ยไม่ได้ I have good news ไปเลยห้ามอ่านเด็ดขาดเพราะอ่านเช็คกันน้ำที่นับได้ต่อไป equipment แปลว่าอุปกรณ์อันนี้ห้ามนับเด็ดขาดเฟอร์นิเจอร์ก็เจอบ่อยแต่ไม่ค่อยละเฟอร์นิเจอร์นี่จะใช้กันพวกมอต้นละสับนี้ว่าห้ามนับ equipment furnitureexperience ประสบการณ์ก็ห้ามนะ experience knowledge
progress ขั้นตอนขั้นตอนการดำเนินการwork ก็ห้ามนับนะ work homework เนี้ยห้ามเติม s weather อากาศสภาพอากาศอากาศหรือสภาพอากาศขยะก็ห้ามนับ rubbish อันนี้คือหลักๆที่น่าจะต้องรู้ไว้ว่าอุ้ยเจอ information เติม s มันผิดเลยเจอ furniture เติม s ผิดเลย experience เติม s ผิดเลย knowledge โดยเฉพาะ knowledge กับ information ส่วนใหญ่จะออก progress ก็ออกแต่ถ้าให้เทียบกันพวก advice กับ suggestion อันนี้ก็ออกที่เห็นบ่อยๆเนาะอันนี้ที่เห็นบ่อยๆคือจำไว้แนวๆนี้แหละว่าคำไหนที่มันดูยากๆเราก็จำไว้ว่าคำนั้นคือ accommodation เนาะห้ามเติม s เพราะมันนับไม่ได้โอเคการที่อะไรก็ตามที่มันนับไม่ได้เนี่ยหนึ่งก็คือมันแบบเป็นหน่วยเล็กๆใช่ไหมอย่างเช่นชูการ์อะไรพวกนั้นอะชูการ์แซนอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนั้นคือมันเล็กมากจนเราไม่อยากนับซอลต์อะไรเงี้ยหรือสองอันที่มันเป็นรูปร่างมีหลายรูปร่างอย่างเช่นเงินเราเคยถามว่าเอ้าทำไมเงินนับไม่ได้1บาท2บาท3บาททำไมจะนับไม่ได้แต่มันหมายความว่า100บาทก็เป็นแบงค์100 1ใบได้100บาทเป็น50บาท2ใบก็ได้หรือว่าเป็นเหรียญ100เหรียญก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีหลายรูปร่างเราจะถือว่ามันนับไม่ได้เหมือนกันกับ equipment กับ furniture ซึ่งมันมีหลายรูปร่างมาก furniture จะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นเตียงก็ได้ใช่ไหมเก้าอี้1ตัวก็ถือว่าเป็นเก้าอี้เฉยๆแต่ถามว่า furniture 5ชิ้นซึ่งมีหลายรูปร่างเราไม่นับและ3ไอ้ที่มันไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นรูปร่างเขาเรียกอะไรนามธรรมความรักต่างๆใช่ไหมความยุติธรรมอันนี้สุขภาพเห็นไหมปัญหาเนี้ยเราไม่นับอะไรที่มีเยอะๆ rubbish เนี่ยก็ถือว่ามีหลายรูปร่างเพราะขยะก็มีหลายรูปร่างใช่ไหมตามนั้นเพราะฉะนั้นใช้3ข้อนี้ว่านามธรรมหลายรูปร่างและก็มันเล็กมากเราจะไม่นับอ่ะต่อไปข้อ4 no matter how prepared we are ถึงเราจะเตรียมตัวดีขนาดไหนหรือ however strongly we may believe หรือแม้แต่ว่าเราจะเชื่อมากขนาดไหน in a life after death เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย the loss of a close friend and relative is painful การสูญเสียเพื่อนสนิทและญาติญาติมันก็เจ็บปวดอยู่ดี or a friend ใช่ถูกตอบข้อ3เพราะมันไม่ใช่มันไม่ต้องเติมดีใช่ไหม close friend ที่แปลว่าเพื่อนสนิทไม่ต้องเติมดีถ้าเติมดีแปลว่าเพื่อนที่ไม่มีประโยชน์เพื่อนที่โดนปิดไว้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนสนิทได้ใช้ close อย่างเดียวพอข้อ5 in order to เพื่อ in order to แปลว่าเพื่อที่จะ remain อันนี้เป็น verb 0แล้วแน่นอน in order to ใช้ได้ in exist เมื่อไหร่ก็ตาม remain in อะไรสักอย่าง in หลัง in จะต้องบวกคำนามซึ่ง exist เป็นคำนามหรือยัง exist แปลว่าการมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่เพราะอันนี้เป็น verb exist เป็น verb exist เป็น verb ถ้าอยากได้คำนามต้องเป็น exist แทนใช่ไหม existent หรือแทนเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเป็นคำนามต้อง NCE existent ตัว E นะ existent แต่ถ้า exit คือทางออกใช่ไหมอันนี้เป็น verb ได้อย่างเดียวแปลว่าการมีเอ้ยไม่ใช่มีอยู่อะไรที่ปรากฏอะปรากฏ
ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดเลยข้อ2หลังอินบอกแล้วที่มันเป็น pep position ทั้งหลายใช่ไหมต้องตามด้วยคำนามเสมอก็เลยข้อนี้ผิดจ้ะข้อ6 there are several vital vital แปลว่าอะไรจำไว้เลย2คำนี้ความหมายเดียวกันเป๊ะ vital importantมีอะไรอีก essential ใช่ไหมที่แปลว่าสำคัญ essential necessary คำพวกนี้แปลว่าสำคัญจำเป็นหมดเลย vital important essential necessary แปลว่าสำคัญจำเป็นเพราะฉะนั้นหลักการของเอเลอร์มีอีกอย่างนึงคือหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำๆถ้ามันใกล้กันอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เลย vital ก็ vital แล้ว important อีกได้มั้ยไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเอามาตอบข้อ2คือตัดอันนี้ทิ้งไปเลย there are several several แปลว่าอะไรอันนี้ใช่แปลว่า many แปลว่า very variety อะไรเงี้ยไม่ใช่ very นะ very ตัว avary แปลว่าหลากหลายเหมือนคำว่า variety อันนี้ก็แปลว่าความหลากหลายใช่ไหม variety show ก็โชว์ที่มันมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2ไปเลยมันซ้ำสอนเนาะต่อไปข้อ7ข้อ7ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องความหมาย separation of power is ข้อหนึ่งถูกไหม separation of power ถูกเพราะว่าชั่นแล้วก็ of ใช่ไหมต้องเป็นคำนามหรืออะไรก็ได้ต้องแล้ว is the อันนี้เป็น is ถูกต้อง the principle มันจะมี principle อย่างนี้กับ principle p l e ซึ่งคำเนี้ยถ้ารู้ความหมายนี่จะผิดทันทีเลยเพราะว่า the ต้องตามด้วยคำนามใช่ไหมที่แปลว่าหลักการถ้า pole เนี่ยแปลว่าหลักการแต่ถ้า pole อย่างเงี้ยมันเป็น adjective the บวกด้วยนามเสมอเนาะแต่อันเนี้ย pole อย่างเงี้ยมันเป็น adjective ซึ่งแปลว่าหลักสำคัญอะไรเงี้ยที่สำคัญเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็น adjective ยังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วต้องเปลี่ยนเป็น ple มีอีกคำหนึ่งที่มักจะเป็นอย่างเงี้ย personal กับ personal อ่ะ personal อันไหนคือ personalรู้สึกว่าเขียนผิดไหมอ่ะมันจะมี2 อย่างนี้ซึ่ง personal ที่แปลว่าเราส่วนใหญ่เรารู้จักคำว่า person แปลว่าคนใช่ไหมส่วนบุคคลเพราะฉะนั้น personal มันจะแปลว่าส่วนบุคคลอย่างเช่น personal car ก็คือรถส่วนบุคคล personal house ก็คือบ้านส่วนบุคคลแต่ personal เมื่อไหร่ปั๊บมันแปลว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นคำนามอะไรนะครับ person มันอ่านว่า person personal personnel no personal ก็ตัดโซทิ้งไปเลย they comprise a single bird family มันไม่ใช่บทสรุปของอันนี้เนาะอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเฉยๆต่อไปข้อ9 Soap opera a type of television drama series are so called ใช้ are ถูกยังถูกแล้วเพราะว่าดราม่า opera ก็เติม s ใช่ไหมแล้วก็ series ก็เติม s ใช้ are so called ซึ่งถูกเรียกว่า
ช้ ed ก็ถูกเพราะถูกเรียกอ่ะข้อหนึ่งถูก because at first they are at first แปลว่าในตอนแรกพวกมันถูกสปอนเซอร์โดย commercial company such as soap manufacturers at first แปลว่าในตอนแรกซึ่งผ่านมาหรือยังผ่านแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ r ได้อยู่ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น were sponsor commercial AIAL เป็น adjective ถูกต้องแล้ว company เป็นคำนามถูกต้อง such as อย่างเช่น soap manufacturer ก็ถูกต้องต่อไป thanks to แปลว่าอะไร thanks to แปลว่าไม่ได้แปลว่าขอบคุณแต่แปลว่าเนื่องจากจำไว้ว่า thanks to ไม่ได้แปลว่าขอบคุณอย่างเดียวแปลว่าเนื่องจากได้ด้วย ultrasound and aminosynthesis it is possible to obtain แปลว่าอะไรได้รับเหมือน gain obtain get gain obtain 3คำนี้แปลว่าได้รับหมดเลยมันเป็นไปได้ที่จะได้รับ a good deal of information information ถูกยัง no. คำนี้ถูกเพราะว่า good deal ใช้กับสิ่งที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ก็ถูกหมดเลย information ไม่เติม s อย่างนั้นก็ถูกแน่นอน about a baby many months before the actually birth เป็นอะไรเดิมตามด้วยคำนามเพราะฉะนั้น actually ถูกยังถูกแล้วถูกหรือไม่ถูกถูกเพราะว่าอันนี้เป็น adjective ยังไม่ใช่ถูกไหมกันนะไม่ถูกเจอเดอะที่ไหนต้องมีคำนามซึ่ง birth นอกจากแปลเป็น verb ได้แล้วเป็นนามได้ด้วยแปลว่าการเกิดก็ได้แปลว่าเกิดก็ได้เอ้ยแต่ส่วนใหญ่จะแปลว่าถ้าเกิดใครเกิดอะไรใครเกิดเด็กเนี่ยเขาก็จะ give birth toแปลว่าแม่ให้กำเนิดเด็กอะไรเงี้ยแม่ให้กำเนิดเด็กเขาก็เลยแปลว่าให้กำเนิดเพราะเขาไม่ได้แปลว่าแม่เกิดเด็กเนาะก็เลยเบิร์ดนี่เป็นคำนามแน่นอนแต่ลี่เติมไม่ได้เพราะตรงนี้ต้องเป็น adjective ตอบข้อ4และแน่นอนว่าข้อ1 thank to แปลว่าเนื่องจากและหลัง to ก็ต้องเป็นอันนี้มันเป็น pepo ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามซึ่งอันนี้แน่นอนอัลตราซาวด์ก็เป็นคำนามละแอนSynthesisแล้วเนี่ยก็เป็นกระบวนการเป็นคำนามแน่นอนตอบถูกมาเลย It is possible to obtain ก็ถูก information ก็ถูกตอบข้อ4ข้อ11ลองทำเองดูน่าจะง่ายอยู่เป็นตำแหน่งผิดที่ตำแหน่ง12ถูกต้องมันต้องเป็น adjective ก่อนแล้วถึงจะ enough เนาะสลับที่กันถ้าเป็น verb เป็น adjective เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่หน้า enough แต่ถ้าเป็น adjective ส่วนใหญ่มันจะอยู่นามส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างหลัง enough บวกนามถ้า adjective verb อะไรพวกนี้อยู่ข้างหน้าหมดเลยจำไว้ว่าหลัง enough เป็นได้แค่คำนามก่อนที่มันจะ true นะ enough หรือทำอะไรสักอย่างนึงต่อไปข้อ12 we can make machines which can compute huge numbers of mathematical problems but it is still so early to claim that machine can actually think for themselves ดูข้อแรกก่อน we can make หลัง can เป็น verb 0 we can make machines เครื่องจักรซึ่งเติม s ด้วย which can compute ได้ไหมได้ข้อ2 huge number เจอคำว่า number ที่ไหนแสดงว่าใช้กับสิ่งที่นับได้แน่นอนดูว่าใช้ถูกหรือยัง problem เติม s mathematical เป็น adjective อันนี้ต้องถูกอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ขีดเส้นใต้เนาะเป็นนามที่เติม s ได้แสดงว่าใช้ number ถูกหรือยังถูกต
ต่อไปข้อ3 but it is still so early early มากมากอันไหนนะครับ number term s ได้ครับมันจะมี2 อย่างใช่ไหมเจอคำว่า number ที่ไหนที่เป็นจำนวนอะจำไว้นี้ก่อนว่า number ต้องตามด้วยสิ่งที่นับได้แน่นอนและนับได้ต้องเติม s ด้วยเพราะเลขมีหลายเลขใช่ไหมเติม s ได้แต่ทีนี้มันจะมี the number ที่เฉลยไปคราวก่อนกับ a number เห็นสั้นๆเนาะ the number of กับ a number of plural เสมอ plural noun แต่สิ่งที่มันต่างกันคือ the แสดงว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะตามด้วย is หรือตามด้วย verb เอกพจน์นั่นเองแต่ถ้าเป็นอะเมื่อไหร่ปั๊บเป็นอะเดียวในโลกอะ number เป็นอะเดียวในโลกที่เติม r หรือ verb ที่มันเป็น plural แต่ทั้งคู่นะหลัง number ยังไงก็เป็นเรื่องของคำนามที่นับได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้ถูกต้องเพราะแบบ but it is still so early มันยังเช้าอยู่ to claim that machine can actually แสดงว่าอันนี้เป็น adverb เนาะตามมาก็ต้องมีอะไรมี verb อ่ะถูกต้อง for themselves เพราะฉะนั้นข้อ3ผิดตรงไหนเขาจะไม่ใช้ so เขาน่าจะใช้ too early มากเกินไปมันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่ามันเช้ามากหรือมันเร็วมากที่จะบอกว่าแต่มันเกินไปที่จะบอกว่าต่อไป13 business people who can ลองทำดู13 14ก่อน2ข้อ13ตอบ2เพราะเติม s ถูกต้องแต่ดูจากคำไหนดูจากคำว่า than หรือดูจากคำว่า them ท้ายประโยคถูกต้องเพราะ customer นี่คือคำว่า them แต่ than เนี่ยมาจากนี่ของ business people นี่business people มีหลายคนก็เลยบอกว่าของพวกเขาลูกค้าของพวกเขาใช่ไหมแดนนี่คือ business people แต่ว่ามันบอกว่า in their business dealing with them ก็ต้องมีหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้น customer ก็เลยต้องเติม s ให้ถูกต้อง14หลัง unless จำไว้แน่ๆไม่มีประโยคอะไรไม่มีประโยคปฏิเสธซึ่งถูกต้อง unless a patient take ถ้าพวกเขาไม่ take his medicine regularly ถ้าไม่กินยาเป็นประจำregularly นี่ขยายคำว่า take เพราะฉะนั้นเติมลี่ถูกยังถูกแล้ว unless ก็ถูกใช้น่าจะถูกถ้าไม่กินเป็นประจำพวกเขาจะ unlikely to แปลว่าอะไรนะเจอบ่อยมาก likely to tend to แปลว่ามีแนวโน้มแต่ unlikely แปลว่าไม่มีแนวโน้มถ้าเขาไม่กินยาเป็นประจำพวกเขาก็จะไม่มีแนวโน้มที่จะถูกฟู recovery เป็นอะไรเอ่ยการฟื้นตัวใช่ไหม recover แปลว่าฟื้น recovery เป็นคำนามฟูเป็น adjective ถูกต้องเขาก็จะไม่ก้าวไปสู่การฟื้นฟูที่เต็มที่ใช่ไหมแต่ทีนี้มาดูข้อ3ผิดแน่ๆซึ่งบางคนก็อ้าวผิดยังไงไม่รู้ว่าจะดูจากตรงไหนแต่ดูตรงนี้ไว้หน่อยคำว่าดูกับคำว่า make อันเนี้ยมักจะใช้เป็นสิ่งที่ทำให้สับสนในข้อสอบได้บ่อยๆดูก็แปลว่าทำ make ก็แปลว่าทำและต่างกันยังไงซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเราอ่านหนังสือบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าอ๋อคำว่า progress ไม่ใช่ค่ะดูอันนี้คือคนอ่านบ่อยแต่ถ้าคนไม่อ่านบ่อยจำไว้ว่าดูคือทำสิ่งเดิมๆดูเดิมๆ make จะใช้กับสิ่งที่เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นก้าวหน้ามีความก้าวหน้าทำแล้วเกิดสิ่งใหม่เพราะฉะนั้น progress แปลว่าความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าคือดูได้แน่นอนว่าอ๋อมีความก้าวหน้าเกิดสิ่งใหม่ไม่ใช่ดูใช้ make ขนาดเองที่มันผิดคือคำว่าดูต่อไป15 16ลองทำดูข้อ15ทำเป็นหนึ่งตอบ4 improve each of my life อันนี้หมายถึงว่าอันนี้เป็น verb หรอยังอันนี้เป็น noun แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ผิดคือประโยคนี้มัน
่าจะเป็น s บวก v that แล้วก็ s บวก v แต่ทีนี้ประโยคหน้า environmentalist who explained concern อันนี้ยังไม่มี verb เลยมีแต่ who เนี่ยขยายนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือยังไม่เป็นประโยคเลยประโยคแรกแต่ประโยคหลังมีแล้ว unchecked development would leave ใช่ไหมนี่เป็น verb เนาะ the region improvement of the debt to ข้อ15ข้อ1ผิดเพราะเราไม่ต้องเอา who มาเป็น environmentalist explain concern ไปเลย improve village บางทีเติม ed มันก็กลายเป็นคำนี้เอาไงดีแต่เนี่ยมันถูกแล้วอ่ะมันเป็นคำนามไปแล้วอ่ะเดอะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอย่างนี้ให้เนาะบอกแล้วว่ามันไม่ 100% น่ะกฎต่างๆของภาษาอังกฤษมันเป็นการที่ถูกทำอ่ะใช่แต่ประโยคแบบนี้เจอบ่อยนะที่มันเป็น s บวก v that แล้วก็ s บวก v เพราะฉะนั้น that เนี่ยมันไม่ได้ขยายคอนเซิร์นอันนี้แต่ว่ามันเป็นประโยคใหม่เลยเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ให้ดีว่า s บวก v that s บวก vจะใช้ who ไม่ได้อ่ะสิบหก order many elderly people elderly people ใช้ได้ไหมอ่ะเมื่อก่อนเคยสอนว่า lily คือ adjective ใช่ไหม adverb ใช่ไหมแต่ people มันเป็นคำนามแต่ทีนี้คำนี้เป็น adjective เห็นไหมมีแต่ข้อยกเว้นนะแต่ที่มันเป็นอย่างนี้Although ตามด้วยประโยค many elderly people retain clear memory of their childhood they may completely forget okay เป็น verb เติม ly ได้ถูกต้องแต่ recently event ได้ไหม ไม่ได้ event เป็นคำนามอันนี้ห้ามเติม ly เพราะฉะนั้นจำไว้อีกคำว่า elderly เป็น adjective ก็ได้เป็น adverb ก็ได้โอเคข้อ4ครับมีแต่ข้อยกเว้นเนาะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่การท่องกฎแต่เป็นการเจอบ่อยๆไม่ได้ก็ได้อันไหนเป็น adjective ได้ด้วยใช่17 geographic ก็คือนัก geo นั่นเองนัก geo คืออะไรวิชา geo คืออะไรภูมิศาสตร์นักภูมิศาสตร์เนี่ย have collaborated with archaeologists คือใครเอ่ยมันโชว์พูดอ่ะที่แน่ๆมันน่าจะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แน่ๆนักอะไรที่ทำงานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์นี่แหละซึ่งไม่ต้องแปลก็ได้เพราะมันไม่ได้ให้เราไปแก้ตรงนั้นใช่ไหมแต่ have collaborated with แปลว่าทำตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ใช้ with พวกนี้ collaborate แปลว่าอะไรแปลว่าร่วม colleague ใช่ไหม college ก็คือสิ่งที่ร่วมมือกันก็คืออะไรที่มันร่วมกันทั้งหลายเขามาร่วมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเขาได้ร่วมมือกับเนี่ยนักอีสองนักเนี่ย to be study เพื่อที่จะถูกศึกษาได้หรือไม่ไม่ได้ข้อนี้ผิดละเพื่อศึกษาเฉยๆเนาะก็เป็น to study ไม่ต้องเติมนี่เป็น study ไปเลยไม่ต้อง ied มาเป็น study เฉยๆไปmagnetic property of pottery and fireplace pottery ก็คือการปั้นต่างๆและ fireplace ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของที่เผาโดนเผาอะไรสักอย่าง at site occupied by early humans คำว่าอะไรบ้างที่เป็นทักได้ทั้ง adverb adjective เนาะมี fast hard lateearly และเมื่อกี้ที่เรารู้มาเมื่อกี้คือ elderly fast hard late early elderly แล้วก็พวก monthly yearly weekly ต่างๆใช่ไหม daily ก็ได้นะต่อไปข้อ18 music has called
has been called a worse agent for including people to forget their differences and life and live in harmony. Harmony แปลว่าอะไรกันความสามัคคีข้อนี้น่าจะง่ายอยู่นะลองทำกันไหมถูกต้องเปลี่ยนจากอะเป็นเดอะง่ายมาก the worst 19 gardening according to recent survey it is the 8th most popular American leisure time activityGardening according to อยู่ขึ้นมาอันนี้เป็น ing ได้ใช่ไหม ing แล้วแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนขยายของมัน Gardening according to ร่วมกับ recent survey จาก according to แปลว่าอ้างอิงจากแสดงว่าอันนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ที่เป็นประธาน Gardening หรือ according to recent surveyGardening เป็นประธานแล้วทีนี้อันนี้เป็นส่วนขยายประธานเนาะว่าการทำสวนจากการสำรวจในปัจจุบันซึ่ง survey แปลว่าการสำรวจเป็นคำนามอันนี้เป็น adjective ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนี้เป็นประธานแล้วมี it is ได้อีกไหมอันนี้ก็ประธานอันนี้ก็ it is แสดงว่าประธาน2ตัวมีทั้ง gardening มีทั้ง it ได้หรือไม่ไม่ได้ตอบข้อ2เอา it ทิ้งไปis ไปเลย gardening is the 8th most popular American leisure time การทำสวนเป็นสิ่งที่ popular สำหรับต้องไม่ใช่ the most นี่ไง the มาอยู่นี่แล้ว the most มาถึงเลขทำไมมาก่อน most ใช่ไหมถูกแล้ว number ต้องมาก่อนต่อไปข้อสุดท้ายต้องทำก่อนEvery year, the United States gave 5 tons of scrub to China. Where it becomes raw material for China's growing industrial economy. Liang Bei. ข้อ3ผิดตรงไหน where ขยายคำว่าใช้หน้าที่ที่มันกลายเป็น raw material เป็นวัตถุดิบข้อ4ผิดตรงไหน economy เป็นคำนาม industrial adjective ถูกต้องแล้วแต่ growing ก็ขยาย industrial economy 2คำนี้ก็เลยจะเป็น adjective ซึ่งถูกต้องแล้วคำที่ผิดมากๆคือข้อ1เพราะอะไรThe United States แสดงว่าประเทศอะไรอเมริกาแต่เป็นกี่ประเทศหลายประเทศเปล่า United States คือกี่ประเทศ1ประเทศไงประเทศอเมริกามีแค่1ประเทศแต่ว่ามันมีหลายรัฐเฉยๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเพราะฉะนั้น The US ก็คือ The United States เนี่ยถือว่าเป็น1ประเทศ1ประเทศใช้ export ได้ไหมมันส่งออกต้องเติม S ด้วยข้อ1ผิดเพราะว่าไม่มี S พอได้คุยกันแล้วมันจะง่ายขึ้นเนาะข้อ1 most colleague ถ้ามี most บางคนบอกว่าเจอ most ต้องมีเดอะแน่นอนแต่บอกแล้วว่า most มี2ความหมายคือที่สุดมากที่สุดแล้วก็อะไรเอ่ยแปลว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมมี2ความหมายถ้าอยู่ๆไม่มีเดอะมันต้องแปลว่าส่วนใหญ่college ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเดอะก็ได้แต่ถ้าบอกว่า college จำนวนมากที่สุดอันนั้นต้องมีเดอะแต่นี่แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเดอะก็ใช้กับมากที่สุดแต่อันนี้แปลว่าส่วนใหญ่ก็เลยถูกต้อง college ส่วนใหญ่ college admission ส่วนใหญ่เนี่ย officer ด้วย college admission officer ส่วนใหญ่จุดๆactively seek เป็น verb actively เป็น adverb ถูกยังเขาหา seek ใคร seek แปลว่าหาเหมือนคำว่า find นั่นแหละ seek ค้นหา a student body that is both talent and heterogeneous
ลงท้ายด้วย OUS แสดงว่าเป็นอะไรแน่นอนหน้าแอนหลังแอนยิ่งมี both แอนเนี่ยต้องเป็นประเภทเดียวกัน talent ประเภทเดียวกันยังเป็นยังต้องเป็น talent check ถ้ามันเป็น adjective ทั้งคู่เนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็น talented ต้องมีพรสวรรค์และต้องแบบฉลาดต่อไปข้อ2 unless ห้ามเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหม unless a camouflage insect รู้แน่นอนว่ามันเป็นอะ insect นั่นแหละนั่นเองแมงหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นใช้ c เติม s ได้ไหมได้ unless ก็ไม่ได้ตามด้วยประโยคปฏิเสธแต่เดี๋ยวดูประโยคดูความหมายก่อนถ้าแมลงมันไม่เห็น against a contrarious background it may be completely invisible มันเห็นเองหรือว่ามันต้องโดนเห็นว่าเปรียบเทียบกับ background นี่ถ้าดูดีๆแล้ว C ใช้ได้ไงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องของ passive voice เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น is seen เพราะ it ตรงนี้ถูกแล้ว it can insect and insect นั่นเนาะ it may be completely invisible มันอาจจะหายไปเลยก็ได้ invisible นี่เป็น adjectiveเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น adverb ถูกหมดยกเว้นข้อ2มันไม่ได้มองเห็นเองแต่คนเรามองเห็นมันว่ามันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากแตกต่างไม่ใช่แตกต่างจากเมื่อก่อนแตกต่างจากพื้นหลังมันอาจจะหายตัวไปเลยก็ได้ข้อ3ถึงแม้ว่าพลูโตมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโซลาร์ซิสเต็มอะไรนะตอบข้อ4เพราะมันน่าจะเป็น the most ไกลที่สุดใช่ไหมก็อยู่มา the distance from the sun ไม่ได้ข้อ4 liquor แปลว่าเหล้าสังเกตว่าอะไรที่มันเป็นลิกอะไรเงี้ย liquid ใช่ไหมก็เป็นน้ำเป็นอะไรที่เป็นของเหลวแน่นอนอันเนี้ยเป็น liquid ที่แปลว่าเหล้าเลยอะอันนี้แปลว่าเหล้า a flavor sweetened spirit เป็นเหล้าที่หวานหวาน a flavor sweetened spirit เป็นเหล้าที่หวานหวานมีรสชาติหวานหวาน is historically formulated ซึ่งถูกเป็นสูตรที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากสมัยก่อนใช่ไหม historical นี่อันนี้ formulated adjective ถูกต้องอันนี้เป็น adverb ใช้ is ใช่ไหม liquid ใช้ is ใช่ไหมได้ by monk แต่ by monk by ก็เป็น is formulated ก็ถูกแล้วเป็นช่องเป็น be บวก verb 3ใช่ไหม monk trying to kill the element of theirอันอื่นถูกนะhistorical แสดงว่าเมื่อไหร่อดีตใช้ is ได้อยู่ป่ะไม่ได้แล้วตอบข้อ2จ้ะโครงสร้างถูกหมดแต่ผิดที่ความหมายว่า historical เป็นเรื่องของอดีตแล้วตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น was ข้อ5 the distance ลงท้ายด้วย nce เป็นคำนามแน่ๆ the และคำนาม of abnormal behavior whichreported in the mass media พฤติกรรมตัวอย่างของพฤติกรรมไม่ปกติที่ reported ที่รายงานไปแล้วในอดีตใน mass media are likely to แปลว่าอะไรนะมีแนวโน้มที่จะ extreme b เป็นเขาเรียกว่า verb อะไรนะ linking verb ตามด้วย adjective ถูกอย่างอันนี้ถูกแล้วข้อหนึ่งก็ถูกใช้ R ถูกไหมอันนี้ประธานคืออะไร the instances ใช่ไหมตัวอย่างหลายๆตัวอย่างใช้ R ถูกยังถูกแล้วแสดงว่าผิดข้อ2ผิดตรงไหนตัวอย่างของพฤติกรรมมันรีพอร์ตเองได้ไหมรีพอร์ตในแมสมีเดียเองเลยหรือว่ามันถูกรีพอร์ตเพราะฉะนั้นจะไม่เอา wish มาเลยก็ได้มันแปลว่าเอา reported เนี่ยไปขยายไปเลยใช่ไหม
ว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มันถูกเสนอในแมสมีเดียเพราะ verb time คือตัวนี้เพราะฉะนั้น report เป็น verb 3เอาไว้ขยายได้เพราะถูก report แต่ถ้าจะเอา wish ไว้ก็เป็น wish แล้วก็มี are reported ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประโยคเลยไม่มีคอมม่าก็ได้ไม่ต้องมีคอมม่าเลยซึ่งส่วนใหญ่ในข่าวน่ะมันจะไม่มีคอมม่าให้น้องเยอะหรอกมันจะแบบใส่ไปเลย ed verb ing ไปเลยว่าอันนั้นโดนทำหรือมันทำเองไปเลยเวลาขยายเนาะแต่ถ้าสมมติจะเอาแบบถูกกดแบบเป๊ะๆเลยก็คือ which are reported อันนี้คือรูปไม่ย่อไม่ลดรูปเขาแต่ถ้าลดรูปก็เอา which are ออกไปเลยก็เหลือ reported ไปเลยข้อ6 many of the physical characteristics that distinguish คำนี้เจอบ่อยมาก distinguish แปลว่าทำให้ต่างที่มันแยกออกจากแยกจุดๆจากจุดๆเนี่ย from เห็นไหม distinguish จุดๆ from จุดๆ human being from mother primate แยกความเป็นมนุษย์กับสิ่งที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้ว prime แปลว่าก่อนหน้านี้แปลว่าสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าหรืออะไรเงี้ยคือ are related to ใช้ are ได้ใช้ are ได้ related to แปลว่าถูกทำให้ to stand upright ถูกอะไรที่ผิดเอ่ยข้อ1นะข้ออะไรเอ่ย many แสดงว่ามีกี่อันหลายอัน of physical characteristic เติม s ด้วยdistinctive แปลว่าแยกทำให้เห็นแตกต่างเจอบ่อยลองดูหน้านี้ถึงข้อ14 cosmetic rarely noted ข้อ3เพราะว่าอันนี้เป็นนามใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น responsible เฉยๆ responsibleหลัง verb to be ต้องเป็น adjective เอ้ยเป็น adjective ไม่งั้นก็เป็นคำนามเป็นคำนามก็ได้ไง happy responsibility responsible for ข้อ8 noise in the room may reduce แปลว่าอะไรนะลดมันอาจจะลดมันจะลดnoise in a room อาจจะลด by ถ้ามี by เนี่ยแสดงว่ามันโดยอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบ1มัน may อย่างเดียวไม่ได้ may reduce ไม่ได้ก็ต้องเป็น may be reduced ถ้ามี by สังเกตเลยว่าลดโดยอะไรใช่ไหมมันโดนทำโดยอะไรสักอย่างนึงครับ petting ก็คือใส่พรมเข้าไปมันก็จะมีเสียงลดน้อยลงนั่นเองไหนเพราะว่ามันโดนลดไง noise มันโดนลดจากการใส่พรมที่พื้นเพราะฉะนั้น noise มันไม่ได้ลดเองใช่ไหม noise มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองแต่ว่าเราทำให้มันเกิดเพราะฉะนั้นการใส่พรมเข้าไปเนี่ยก็ทำให้มันลดลงคือมันไม่ได้ลดเองแต่มันโดนทำให้ลด furniture ไม่เติม s อย่างที่บอกไปwhich of which absorb sound ข้อ9 in many cultures it was traditionally believed that men were superior than women but this attitude had been changing rapidly in recent years ข้อเพราะว่าที่มองใช่มันไม่มีมองเพราะฉะนั้นใช้แดนไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็น were superior to โอเค superior than
ายข้อ10 An enlightened society is ruled by knowledge and reason rather than superstitious and prejudice.อ่ะ society เป็นคำนามแน่ๆ enlighten เนี่ยก็คือ adjective ถูกยังถูกแล้ว is rule ได้ไหมมันถูก rule แปลว่ากฎใช่ไหมมันถูกสร้างกฎขึ้นโดยมีโดยแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น be บวก verb 3ซึ่งถูกยัง be บวก verb 3ถูกแล้วและเป็นปัจจุบันไหม knowledge อันนี้พูดถึงเรื่องปัจจุบันถูกต้องแน่นอนเขาพูดถึงทั่วไปว่าสังคมที่มันตัดสรู้แล้วแบบเจริญแล้วอะไรเงี้ยคือโดนตั้งกฎโดยใช่ไหม enlighten ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าพุทธเจ้าที่ตัดสรู้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะแปลว่าสังคมที่เจริญแล้วสดใสดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็ถูกตั้งกฎโดยความรู้และเหตุผล rather than แปลว่าอะไรมากกว่ามากกว่า superstitious and prejudice นี่เป็นคำอะไรคำนามใช่ไหมอันนี้นามยังยังเพราะ ous เนี่ยไม่ใช่นามแน่นอนตัดข้อ4ต้องเปลี่ยนเป็น superstitionIon ไม่ใช่ OUS แปลว่าอะไร superstition แบบเรื่องถ้าสังคมที่มันเจริญแล้วเนี่ยเขาเชื่อเรื่อง knowledge และ reason เชื่อเรื่องความรู้และกฎเหตุผลไม่ใช่ superstition คือความเชื่อเหนือสิ่งธรรมชาติต่างๆ super แปลว่าเหนือ station ก็เลยแปลว่าความเชื่อเหนือสิ่งธรรมชาติความการตัดสินใจการความยุติธรรมอะไรสักอย่างโชคลางอะไรเงี้ยพิจุดิสนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่หรอมันเป็นแบบอคติอะไรเงี้ยความเชื่อความลำเอียงความไม่ถูกต้องอ่ะจูดิสพิจุดิสคติความลำเอียงอะความไม่ถูกต้องต่อไปอยากอธิบายนิดหน่อยที่เราบอกว่าทำไมไม่ใช้ verb more super ซึ่งไม่มี superer เขาใช้ superer อยู่แล้ว superer than women เขาจะไม่ใช้คำว่า superer than แต่ว่ามันจะมีหลายคำมากที่เป็นSuperior to แปลว่า greater than เขียนหน้านี้ได้ไหมหรือว่าเขียนข้างเขียนนี่เลยgreater than มีหลายคำ inferior อันนี้เจอหนึ่งครั้ง to super คือเหนือกว่า inferior infer คือเตี้ยกว่าน้อยกว่ารู้สึกแย่กว่าถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่า inferior แสดงว่าเรารู้สึกด้อยกว่ามันก็เลยเป็น less than คำว่าanterior ชื่อแปลว่า earlier จำคำว่า antique ได้ไหม antique ที่แปลว่าของเก่าเพราะฉะนั้น anterior anti and อะไรต่างๆเนี่ยแปลว่าก่อนหน้านี้ earlier than posterior ก็เลยแปลว่า post แปลว่าก่อนหรือหลัง
หลังอ่ะเพราะฉะนั้น and enter เนี่ยแปลว่าก่อน post ก็แปลว่าหลังก็จะเป็น later แทนอันนี้เป็นเรื่องของรากศัพท์เนาะถ้าจำรากศัพท์ได้ก็จะเดาได้คร่าวๆว่ามันดีหรือแย่ต่อไป prior อะไรนะยัง prior prior earlier เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ senior to senior แปลว่าอะไรคนแก่หรือคนเด็กกว่าเราแก่ senior junior แปลว่า junior เด็กเพราะฉะนั้น senior ก็คือแก่กว่าเราก็เป็น older than และสุดท้ายก็ junior junior toก็ยังเกิดแดดอันนี้ทำไมถึงเอามาใช้ให้เพราะว่าบางครั้งถ้าเปรียบเทียบขั้นกว่าของเราจะรู้สึกว่าอ๋ออะไรก็ได้ที่บวก er แล้วก็บวกแดดไม่อย่างนั้นก็มี more แล้วก็ adjective แล้วก็แดดใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช้เราจะไม่ใช้คำว่าแดดกับพวกนี้ superler อะไรที่ior ทั้งหลายอะเราจะไม่ใช้แดนเราจะใช้ to อันนี้แบบอันนี้นะจ๊ะ adjective noun แล้วก็พวกที่เสียง่ายๆอย่างเช่นเนื้อปลานมไอติมเนี่ยมันจะทำให้เสียมันจะถูกทำให้เสียง่ายถ้าไฟมันโดนตัด last นอกจากแปลว่าสุดท้ายแล้วมันยังแปลว่าเคยได้ยิน long lasting eye mascara นี่ไหม last แปลว่าอยู่ได้นานอะ last เป็น adjective ก็ได้แปลว่าสุดท้ายแต่ถ้าเป็น verb แปลว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่อยู่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนานเกินเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไฟมันโดนตัดเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงเขาพูดถึงเรื่องในอดีตหรือว่าพูดถึงเรื่องทั่วไปอันนี้ทั่วไปเพราะนี้ถ้าใช้ R ได้แสดงว่าเป็นเรื่องทั่วไปละใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่สามารถใช้ ED ได้ก็เป็น last เติม S เฉยๆถ้าไฟมันดับเกิน2ชั่วโมงข้อ12 workaholic love to handle everything themselves อะไรก็ตามที่เป็น aholic แปลว่าพวกคลั่งพวกชอบทำอย่างนี้ loveaholic ก็คือพวกชอบรัก workaholic ก็พวกที่รักการทำงานอะไรเงี้ย love to handle แปลว่าชอบที่จะข้อ12 love to handle everything themselves which do not always produce คำนี้มาแล้วเมื่อกี้ reduce แปลว่าลด produce ก็แปลว่าเพิ่มทำให้เกิดขึ้นมานั่นเองเนาะอันนี้คือคำตรงข้ามกับ reduce นะ necessary แปลว่าอะไรนะessential necessary vital important ใช่ the necessary result because often we need the input and help of other 12ต่ออะไร อีพวก love aholic aholic เติบชอบที่จะรับมือกับทุกอย่างด้วยตัวพวกเขาเองถูกยังอ่ะถูกแล้วข้อ2 which do not ซึ่งการรับมือเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ย which do not always produce ซึ่งการรับมือทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ผลลัพธ์ที่เกิดมาเนี่ยมัน often มันดีเลยเกิดผลลัพธ์ที่ดี because often เพราะจริงๆแล้วบ่อยๆเลย we need the input and help of others เรามักจะต้องพึ่งพาคนอื่น help of others ถูกไหมเติม s ได้ไหมคนอื่นมี s ไม่มีนามมีนามไม่มี s เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีนามก็เติม s ได้ถูกต้อง because often we need because ตามด้วยประโยคหรือยัง we need s บวก v ใช้ได้ because often often อยู่หน้าประโยคเลยก็ได้อะไร adverb อยู่ได้ทุกที่อยู่แล้วใช่ไหม
วินิจขยายวินิจนั่นเองว่าบ่อยๆที่จริงแล้วเราก็ต้องการบ่อยๆนะเรื่องข้อมูลจากคนอื่นหรือการช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะฉะนั้นถูกต้อง handle เราก็ว่าถูกข้อนี้ผิดเพราะอะไรพวกนี้ชอบรับมือด้วยตัวเองซึ่งมันไม่ทำให้เกิดผลสำเร็จเสมอไปผลที่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นมันเนี่ยหมายถึงwhich ถูกต้องแล้วซึ่งมันไม่ดีมันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหลายอันหรืออันเดียวอันนี้มันเป็นนามธรรมมากเลยเนาะไม่รู้อธิบายยังไงคือมันประมาณว่าเขาชอบสิ่งเนี้ยสิ่งนี้นั่นก็คือการที่เขาชอบรับมือทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพูดถึง1สิ่งเท่านั้นเราก็เลยใช้ดูไม่ได้เราต้องใช้ doesNot always produce อันนี้คือพูดถึงสิ่งนี้คำว่า wish เนี่ยใช้แทนทั้งประโยคนี้ซึ่งหมายถึงเรื่องเดียวเท่านั้นถึงแม้จะเป็น aholic หลายคน themselves หลายคนก็ไม่เกี่ยวข้องแต่พูดถึงสิ่งที่เขาทำนี้โดยใช้ does 13ตอบ careless in event minor detailsตอบอะไรดีเมเจอร์เทคนิคอลโปรดักชันถูกต้องอินอีเวนต์ไมเนอร์ดีเทลส์อะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินเนี่ยแสดงว่ามันขยายแน่นอนขยายตัวหน้าcareless อันนี้เป็น verb ข้อนี้ careless และ in event minor details ต้องเป็นส่วนขยายของอินนี่แน่นอนส่วนขยายของประธานใช่ไหมเพราะ verb อยู่นี่เพราะฉะนั้น careless เป็นคำประเภทไหนอยู่ addadjective อยู่ๆ adjective จะมาขึ้นต้นเป็นประธานเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นคำนามหรือสรรพนามหรือกลุ่มคำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมซึ่งอันนี้ถือว่าไม่ใช่ผิดเลยข้อนี้ถ้าจะเอาใช้ก็ต้องเป็น carelessness ไปด้วยบวกคำว่า ness carelessness นะแปลว่าความไม่ใส่ใจต่างๆความไม่รอบคอบการจะเป็นประธานได้ต้องเป็นนามหรือกลุ่มคำหรือว่าสรรพนาม14 United Nations official are pleading for immediate economical assistance for four American countries where people are facing malnutrition in wake of drought last year แปลไม่ออกสักคำจ้าอ่ะแต่ใจเย็น United Nations แปลว่าUN นั่นเองใช่ไหมเคยได้ยินไหมเขาทำงานเรื่องอะไรหลายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหลายๆประเทศใช่ไหมก็คืออีพวกเนี้ยดูที่ official นี้แสดงว่าใช้ R ได้ไหมเออ R ได้อยู่แล้วเพราะมันได้ขีดเส้นใต้ pleading for ถูก R แล้วตามด้วย verb ing ได้ for ใคร immediateEconomical assistance ลงท้ายได้ ance nce เป็นคำนาม economical ได้ไหมเพราะว่ามันเป็น al เลยคิดว่าเป็น adjective แล้วใช่ไหมแต่ความหมายต่างกันนะมันจะมีลงท้ายด้วยอีกก็เป็น adjective ลงท้ายด้วย al ก็เป็น adjective แต่ความหมายมันต่างกันEconomical แปลว่าประหยัดแต่ทีนี้เราไม่ได้ต้องการบอกว่าผู้ช่วยที่ประหยัดแต่เราต้องการบอกว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่หรือไม่อ่
่ะเพราะฉะนั้น2คำนี้ต่างกัน economical แปลว่าพวกที่รู้จักการใช้เศรษฐกิจอย่างดีก็คือพวกที่ประหยัดแต่ถ้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยก็คือคำว่า economic เฉยๆแต่ถ้า economic เติม s แปลว่าอะไรแปลว่าวิชาเศรษฐศาสตร์อีกทีนึงอันนี้เป็น adjective เนาะแปลว่าเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยแต่ถ้า economical แปลว่าประหยัดซึ่งเป็น adjective ทั้งคู่สรุปว่าตอบข้อ2ตัดอ้อออกตอบ economic เฉยๆทำไมยากจังเนาะดูอันนี้ก็เหมือนจะใช่อันนั้นก็เหมือนจะใช่ขอข้อ15อ่ะสุดท้ายแล้วไหมแล้วนอกนั้นถ้ามาทำเดี๋ยวจ้าจบแล้วไม่จบนี่ไง20ข้อก็จบได้เอาถึงข้อ15ไงแล้วเดี๋ยวจะให้ความหมายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กันบ่อยๆข้อนี้ตอบ4เพราะอันนี้เป็นภาษากรีกเนาะฟีโนมินาฟีโนมินอนอะไรเงี้ยลูน่าแปลว่าอะไรพระจันทร์พระจันทร์อ่ะอย่างนั้นก็รู้ลูน่าเนาะโซล่าล่ะถูกต้องอ่ะแต่ฟีโนมินา NA แบบนี้ถ้าเป็นภาษากรีกเนาะมันจะเป็น plural noun ซึ่งเราไม่ได้ต้องการ plural เพราะมันมีอะเราอยากได้ singular ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็น phenomenon non จะเป็น singular เดี๋ยวจะไปหาคำศัพท์มาให้ว่าอันไหนที่มันเป็นภาษากรีกแล้วเป็นอันนี้บ้างพวกอลูมินายอลัมไนอะไรเงี้ยอลูมินีแต่ว่าศิษย์เก่าอ่ะแต่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์อ่ะเป็นปรากฏการณ์อะไรเงี้ยปรากฏการณ์ของพระจันทร์The month is not suitable unit of measure. Let him determine season, since the season are solar. เขาบอกว่าพระอาทิตย์เนี่ยใช้กับการบอกซีซันแต่ลูน่าเนี่ยใช้กับการบอกน้ำขึ้นน้ำลงอะไรที่มันเกี่ยวกับปรากฏการณ์เฉยๆอ่ะข้ออื่นมาทำต่อคาบหน้าแต่ว่าวันนี้เอาชีทที่มันเป็นดีดีไปดูจะได้จบคำศัพท์ไฮไลท์คำศัพท์แล้วก็บอกความหมายถ้าเป็นคำเอาครับเดี๋ยวข้ามหน้าจะสอบคำศัพท์เนาะทีละบทง่ายๆอ่ะข้อหนึ่งก่อนประโยคแรก there are many ways of communicating without using speech คำไหนไม่รู้ความหมายบ้าง communicate กลัวแล้วแต่ถ้าไม่เติม ing มันก็จะมีตัว e เนาะ communicate แปลว่าการสื่อสารอันนี้ communicating อะ ing เลยก็แปลว่าการสื่อสารmass communication speech แปลว่าคำพูดหรือการพูดอันนี้เป็น verb ing เนาะที่ทำหน้าที่เป็นคำนามอันนี้ก็คือคำนามต่อไป signal รู้ไหมส่ง signal ให้หน่อยแบบขยิบตาหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญาณใช่ไหมการส่งสัญญาณกว่า speech เพราะอันนี้เป็นคำนามมันต้องอยู่เซตเดียวกันใช่ไหมอันนี้เป็นการส่งการส่งสัญญาณจะได้เป็นคำนาม gesture แปลว่าท่าทางการแสดงท่าทางการสื่อสารมันได้หลายอย่างมีทั้งคำพูดเจสเตอร์คือการแสดงออกเช่นมี1อันมี2อันเราไม่เอาอะไรเงี้ยใช้มือไม้ทำอะไรต่อเขาเจอแบบว่าวัดธนะทำ the basic function of a signal is คำนานๆนี่ให้ไปหาเองเพราะมันคือคำตอบเนาะอะไรอีกenvironment ได้ไหม environment ตอบแทนนะ
ข้างไหนนะ dot and dash dot คืออะไร dot 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 จุด dash คืออะไรหมายแดดนั่นเองฮอฟเทเลกราฟข้างไหนโค้ดเด็ด to refer refer แปลว่าสื่อถึงสื่อถึงpotential แปลว่าศักยภาพ communication น่าจะแปลว่าอะไรการสื่อสาร adapt แปลว่าเอามา adapt กับอันนี้หน่อยแปลว่าเอามาดัดแปลงปรับใช้ใช่ไหมที่ดัดแปลงได้ codification คำว่า code น่าจะแปลว่าอะไร code ก็คือรหัสต่างๆใช่ไหม codification ify แปลว่าการทำให้เป็นโค้ดการทำให้เป็นโค้ดแล้วก็เอามาเติม ation อีกแสดงว่ามันเป็นคำนามละมันแปลว่าการประมวลการประมวลผลการประมวลผลการประมวลก็ได้อ่ะ offered signal contain greater meaning of than self stop sign at farther pole convey แปลว่าสื่อสารสื่อความหมายถ่ายทอดอะไรเงี้ยถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนถ่ายทอดให้คนอื่นอะไรเงี้ยอ่ะสื่อถ่ายทอดดีกว่า convenient store แปลว่าอะไรmake me convenient อาสะดวก describe แปลว่า can you describe her characteristic ใช่แปลว่าอธิบาย that either signal aside because of their ตัวทึบไปหาเองperception แปลว่าอะไร perception การรับรู้ perception approaching นอกจากเราจะใช้คำว่า clap your hand แล้ว approach เป็นอีกคำหนึ่งที่สุภาพเวลาเขาใช้แบบในโรงละครอะไรเงี้ยgive the approach to แปลว่าตบมือให้หน่อยปรบมือปรบมืออะไรอีก theater theater auditory audio แปลว่าอะไรAudio น่าจะเป็นเกี่ยวกับการได้ยินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ audio symbol audio auditory symbol ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับทางเสียง audio auditory approval คำนี้ล่ะได้ไหมถ้าจะขออนุญาตพ่อหรือว่าจะขออนุญาตไปต่างประเทศเราต้องทำวีซ่าใช่ไหมถ้ามัน get approved แปลว่ามันได้รับอนุญาตแล้วได้รับการยอมรับแล้วนั่นเองก็คือการยอมรับเพราะฉะนั้นจำเป็นสถานการณ์ไปว่าขอวีซ่าถ้าเขา approve หรือยังอะไรเงี้ยเขายอมรับเขาให้ผ่านเขาอนุมัติหรือยังนั่นเองคำพวกนี้เนาะเอาคำไหนก็ได้ถ้าพี่ถามมาจะต้องตอบคำถามได้โอเค